ลิปนี้เรามาดูสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางก็เป็นสถาบันหลักของจังหวัดลำปางนะครับเส้นนี้ก็อยู่เส้นบายพาสของลำปางนะครับขวาไปตากซ้ายไปทะลุหน้าสารากลางจังหวัดลำปางท่านหลายคนก็อาจจะจบจากที่นี่นะครับลองดูนะครับราชภัฏลำปางเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนแปลงจากเดิมไหมที่มานี้ก็คือเส้นอำเภอเมืองอำเภอไปถึงอำเภอเมทะถ้ามาเส้นนี้เราก็จะผ่านสถาบันราชภัฏลำปางที่แน่ๆเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่ได้มาเป็น10ปีก็คือชุมชนขยายมากนะครับตรงนี้ทั้งหอพักทั้งตลาดตรงนี้เมื่อก่อนก็จะเป็นที่เล็กๆแต่ปัจจุบันนี้ขยายมากขึ้นทั้งหมู่บ้านการพาณิชย์ถนนก็เป็น4เลนเมื่อก่อนเป็น2เลนนะครับว่าตรงนี้ขยายตัวอย่างมากนะครับเข้าไปนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรั้วเขียวแดงเลือดหมูนะครับอันนี้ก็เป็นอาคารก็เจริญกว่าเดิมเยอะมากนะครับสถานที่สะอาดตึกเรียนทันสมัยนะครับตัวครับไม่ธรรมดาครับนี่ตัวเฉพาะโรงยิมนี่สุดยอดคณะต่างๆ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมโอ้ขาดใหญ่โตน่าจะเป็นหอประชุมนะครับน่าจะใช่ไหมถ้าถามจะใช่ห้องประชุมหอประชุมนะครับอันนี้ไม่แน่ใจก่อนปรับปรุงนั่นก็อาคารนะครับตึกสูงใหญ่ต้นไม้ก็เขียวขจีนะครับสุดยอดแล้วจะพัดมาแล้วชาลปาเนี่ยโซนนี้จะเป็นโซนบ้านอาจารย์นะครับดูคล้ายๆดูมีบ่อน้ำมีความร่มรื่นมากครับมาแล้วชาลปาเนี่ยถนนกว้างขวางพื้นที่สะอาดนะครับโอ้นี่ฮะตัวปลาเยอะนะครับป่าการเรียนสุดยอดนะครับนี่จะเป็นหอพักนักศึกษาดูแล้วน่าจะใช่ช่วงนี้มาวันหยุดนะครับนักศึกษาไม่มีเนินสะดุดแม่ขับรถเร็วนะครับเนินหลังเต่าอันนี้คณะวิทยาการการจัดการนะครับโอ้ยอดนะครับอาคารเรียนอะไรก็โอเคนะครับถนนก็ทำใหม่ลาดยางทำใหม่ถือว่าจัดได้ดีมากนะครับนี่นะครับขานี้สูงเด่นเป็นสง่านะครับอาคารนี้อันนี้อาคารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจโอ้สุดยอดราชภัฏก็ไม่แพ้มหาลัยดังๆนะฮะสุดยอดสุดยอดนี่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดูคาเรียนนะครับไม่ธรรมดานะครับนี่นะครับคาเรียนสุดยอดอาคารดูสภาพแวดล้อมนะครับโอ้ร่มรื่นมากครับร่มรื่นมากที่นี่ร่มรื่นจริงๆนะครับไม่ได้อวยนะครับสุดยอดต้นมงต้นไม้นี่สุดยอดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางดูอาคารการจัดอาคารการวางต่างๆนี่ถือว่าดีมากครับผมข้างหน้านี้ก็เป็นอาคารปฏิบัติงานคล้ายๆเป็นโรงแรมนะครับอาลัมพังอาลัมพังโอเคนะครับสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ดูสถานที่นี้สุดยอดครับการจัดแลนด์สเคปอะไรนี่ถือว่ายอดเยี่ยมนี่ครับตรงนี้โอเคนะครับสำหรับราชภัฏลำปาง